งามแห่วิจารณ์นาคาลังบวยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานประกวดสาวงามค่ะงานนี้แฟนนางงามลั่นแรงค่ะว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรและก็ไม่มีความเป็นมืออาชีพด้วยค่ะเรียกได้ว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนุ่มบ๊วยเศรษฐวุฒิที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานประกวดรอบตัดสินของมิสแกรนด์3จังหวัดชายแดนภาคใต้2023ค่ะซึ่งเวทีนี้เขาเป็นเวทีเฟ้นหาสาวงามที่จะมาเป็นตัวแทนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือมิสแกรนด์ยะลามิสแกรนด์ปัตตานีแล้วก็มิสแกรนด์นราธิวาสนั่นเองค่ะโดยงานนี้ทางผู้จัดงานก็ได้เชิญหนุ่มบ๊วยมารับหน้าที่พิธีกรดำเนินเวทีในงานรอบตัดสินนั่นเองอ่ะแต่ว่างานนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ราบรื่นอย่างที่ผู้จัดงานแล้วก็แฟนนางงามหลายคนคาดคิดค่ะเพราะว่าล่าสุดทางแฟนนางงามแล้วก็ชาวเน็ตต่างพากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ติติงกันอย่างหนักเกี่ยวกับการทำหน้าที่พิธีกรของหนุ่มบ๊วยค่ะหลังเจ้าตัวได้มีการประกาศกลางเวทีขณะที่กำลังมอบช่อดอกไม้ให้กับสาวงามอยู่ด้วยอารมณ์ขบขันตามสไตล์ค่ะว่าเป็นการมอบช่อดอกไม้แบบสังฆทานทำเอาหลายคนที่กำลังชมคลิปอยู่ถึงกับเกิดการตั้งคำถามว่าความเหมาะสมของคำพูดนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ถามว่าความเป็นมืออาชีพแล้วก็การให้เกียรติผู้จัดงานของพิธีกรคนนี้ไม่มีเลยหรือนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเท่านี้ยังไม่พอค่ะยังมีอีกซีนนึงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นเดียวกันค่ะก็คือช็อตที่หนุ่มบ๊วยเนี่ยที่เขานำสคริปต์ของงานไปวางไว้บนเวทีแล้วก็นั่งอ่านในขณะที่สาวๆเนี่ยกำลังเดินอยู่บนเวทีนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าช็อตนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นเดียวกันรวมถึงในช่วงนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงสคริปต์กันหน้างานค่ะโดยหลายคนก็มองว่าพิธีกรอย่างหนุ่มบ๊วยเนี่ยได้มีการพูดประชดประชันเกิดขึ้นอีกทั้งยังบางช่วงบางตอนของงานค่ะหลายคนมองว่าหนุ่มบ๊วยวางตัวไม่เหมาะสมเอาซะเลยกับการเป็นพิธีกรค่ะมีการติดเล่นแล้วก็พูดนอกสคริปต์มากจนเกินไปนั่นเองค่ะจนหลายคนเนี่ยเกิดการตั้งคำถามว่าความเป็นมืออาชีพของหนุ่มบ๊วยแล้วก็การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้างานที่เหมาะสมของพิธีกรคนนี้อยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะทีนี้เรามีการรวมช็อตต่างๆที่เกิดการวิจารณ์ของการทำหน้าที่พิธีกรของหนุ่มบ๊วยมาให้ได้ชมกันไปชมกันเลยค่ะเอานะครับใครมีของอยากกันแกล้งกันสตรีมีคันไปเก่าข้างนอกนะครับผมไม่สนการประกวดแล้วนะผมไม่สนการไลฟ์แล้วนะพร้อมนะครับแนะนำตัวเองครับ MGST01 เมนี่นัทการนูรีคำถามต่อไปจะถามน้องหนูรีมอบช่อเดียวเลยครับแล้วก็เป็นตัวแทนทุกคนได้มอบหมดเพราะว่าช่อจะไม่พอนะครับอ่ะเดี๋ยวช่อเดียวพอครับช่อเดียวพอเป็นตัวแทนนะครับแล้วถ่ายรูปไปเต็มที่เลยนี่คือช็อตประวัติศาสตร์อีกหนึ่งช็อตสำคัญในค่ำคืนนี้นะครับให้เราจะมอบช่อดอกไม้แบบสังฆทานก็คือแตะกันไปนะทุกคนจะได้รับหมดเลยแต่ว่าลงมาจะได้ทุกคนนะครับก็แล้วแต่ค่ะสำหรับกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนนางงามแล้วก็ชาวเน็ตค่ะยังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณบ๊วยเองหรือว่าจะเป็นทางผู้จัดงานของมิสแกรนด์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองค่ะแต่ถ้ามีใครออกมาเคลื่อนไหวทางเพจบราเมาส์จะออกมาเบรคให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ